ว่ากันว่าที่แห่งนี้มีปลากินเนื้ออยู่ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่มาเป็นเวลาช้านานและมันเป็นถึงสุดยอดปลาแต่ทว่าสุดท้ายมันก็เสร็จเราเพราะนี่คือไรเฮ้ยตัวนั้นยังไม่จ่ายตังค์เลยนะเฮ้ยจ่ายมาเออนะมหาอำนาจบ้านนาและคนที่มาทวงเงินค่าปลาแบบไม่รู้เวลาเมื่อสักครู่นี้ก็คือปลัดหนุ่มเจ้าของบ่อปลาแห่งนี้หรือที่คนแถวนี้มักจะเรียกติดปากกันว่าปอแดนนั่นเองแล้วเจ้าปลาที่พวกผมรุมกินกันเมื่อกี้เนี่ยมันคือปลาอะไรครับปลาช่อนก็คงเป็นปลาช่อนทั่วไปแต่อร่อยดีนะปลาช่อนแม่ลาเดี๋ยวนะแม่ลานั่นมันคนขายปลาเผานี่มันมีอยู่จริงนะไม่ใช่ว่ามีแต่ชื่ออมปลามาพูดก็ไม่เชื่อปลาช่อนแม่ลานี่เขาดังมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อ้างถึงขนาดนี้เลยเหรอสำนักงานประมงจังหวัดเขาก็บันทึกนะว่าสมัยรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วก็ขึ้นที่วัดประสุกก็จะมีชาวบ้านเขาก็ต้องหาของที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดถวายท่านก็ลองกินปลาช่อนแม่ลาทรงบอกว่าปลาช่อนแม่ลาอร่อยที่สุดมันก็เลยติดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเวลาทำบอร์ดนิทรรศการอะไรก็แต่ก็จะขึ้นคำที่ท่านได้ตัดไว้ในสมัยก่อนและนางเอกของเรื่องนี้ก็คือพี่มดแดงภรรยาของปอแดนซึ่งพี่เขาเป็นคนพื้นที่แม่ลามาตั้งแต่เกิดกินปลาช่อนแม่ลามาตั้งแต่ยังไม่ออกมาจากท้องแม่และความรู้สึกแรกที่พี่เขาได้กินปลาช่อนแม่ลาก็คือชอบนะประมาณพวกปลาเผาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วผมมาถึงแม่ลาทั้งทีเนี่ยผมต้องกินอะไรครับส่วนมากจะเป็นปลาเผาปลาแดดเดียวแล้วพี่มดแดงกับปอแดนเนี่ยจีบกันมาตั้งแต่พอแล้วครับรู้เรื่องปลาดีกว่าโดทำเป็นห่วงเมียเชอะแล้วตัวเอกของเราในวันนี้คือปลาที่มีอยู่จริงดังจริงอร่อยจริงต้องนี่ปลาช่อนแม่ลาแล้วปลาช่อนแม่ลาแบบฉบับออริจินัลเนี่ยหน้าตาหล่อเหลาขนาดไหนครับปลาช่อนแม่ลาของลำน้ำแม่ลาเนี่ยก็จะมีลักษณะตัวอ้วนหัวหลิมหางใบพัดตลับปัดกลมขี้ผูหลังเนี่ยเป็นสีชมพูลักษณะของเนื้อมันจะแตกต่างจากปลาช่อนแหล่งอื่นโดยสิ้นเชิงต้องกินอย่างเดียวถึงจะรู้ปลาช่อนที่อร่อยเนี่ยทำไมต้องเป็นปลาช่อนจากลำน้ำแม่ลาลุ่มลำน้ำแม่ลาเนี่ยคือเป็นพื้นที่ราบลุ่มรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อยลักษณะภูมิประเทศทางกายภาพมีความอุดมสมบูรณ์สูงงานวิจัยงานอะไรก็บอกปลาเนี่ยจากลำแม่ลาเนี่ยอร่อยในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีนะปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยส่งไปให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศว่าพื้นที่ลุ่มลำน้ำแม่ลาระยะรัศมี4กิโลจากกึ่งกลางลำน้ำแม่ลาเนี่ยให้ถือว่าเป็นปลาช่อนแม่ลาโอ้อย่างนี้นี่เองปลาช่อนแม่ลาของแท้และดั้งเดิมก็ต้องมาจากบริเวณของลำน้ำแม่ลาซึ่งปอแดนรับประกันเลยว่าทุกตัวอร่อยชัวและนี่ก็คือพี่แจ็คน้องชายพี่มดแดงคนที่ปอแดนแนะนำมาว่าถ้าอยากกินปลาช่อนแม่ลาให้มาหาพี่แจ็คเลยน้อง wow. พี่แจ็คครับมีอะไรให้ผมกินครับปลาช่อนฟูครับไม่เคยได้ยินเพราะว่ามันเป็นอาหารบ้านเราครับของลำแม่ลาเราครับแล้วมันอร่อยกว่าปลาดุกฟูไหมครับปลาดุกก็คือจะมีมันเยอะแทรกตามตัวปลาช่อนก็จะมีแต่เนื้อไขมันน้อยอย่างพวกปลาทับทิมปลาอะไรก็จะเป็นเส้นใยที่ยาวเนื้อปลาช่อนจะเป็นเนื้อปลาที่ละเอียดครับโอ้โหรู้อย่างเส้นใหญ่ปลาอ่ะหิวแล้วพอนึ่งเสร็จอย่างเงี้ยแกะแล้วเอาเราก็นำมาโขกเอาน้ำมันพืชอะครับให้น้ำมันตัวเนี้ยไปแทรกไอ้เนื้อละเอียดมันจะได้ไม่เป็นก้อนลงในกระทะเนี่ยมันจะได้ฟูพอนิ่มอย่างเงี้ยก็จะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีรอประธานมาตัดริบบิ้นเหรอครับถ้าทอดเลยก็ไม่ฟูอะครับเพราะว่าน้ำมันยังไม่ทันซึมเข้าแทรกตามเส้นเนื้อปลาครับเอ้ยรอนานแฮะเอาอย่างงี้มาคุยค่าเวลากันหน่อยดีกว่าผมถามจริงๆนะปลาช่อนแม่ลาเนี่ยมันอร่อยจริงปะครับปลาที่นี่จะมันทุกพันยันปลาเล็กยันปลาใหญ่เลยครับลองปลาเหมือนกันเราเพาะจากที่นี่ไปแล้วเอาไปปล่อยอีกที่นึงในบ่ออีกที่ก็เนื้อก็จะผิดกันอีกแล้วเนื้อปลาช่อนแม่ลาจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเนื้อมันจะเป็นนิ่มลื่นจะใสอะเวลาถ้าทําสดๆต้มแล้วเนื้อมันจะใสโอเค15นาทีละไปมีอะไรทำต่อไหมครับคือน้ำยำเนี่ยครับก็ทำเลยสิครับปลาช่อนแม่ลาจ๋าน้ำมันร้อนๆมาแล้วจ้าต้องเอานี่ยีครับเนี่ยมันถึงจะฟูครับถ้าไม่ยีมันจะเป็นก้อนโอ้ยแล้วฟูแล้ว
เสร็จแล้วครับ5นาทีก็หมดเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าไอ้ของแบบเนี้ยไม่ถึง5นาทีหรอกโอ้ยแค่เข้าปากก็อยากจะบอกว่าอร่อยยันเม็ดพริกไปเลยพี่เพิ่งจะรู้นะว่าปลาช่อนเมลาเนี่ยอร่อยสุดติ่งฟินทะลุลำไส้ขนาดนี้แล้วถ้าผมอยากจะเลี้ยงไว้กินทุกวันเนี่ยขุดบ่อใหญ่เป็นทะเลสาบเลยได้ไหมครับการเลี้ยงปลาช่อนเนี่ยมันปล่อยปลาช่อนเป็นตารางเมตรหรือน้ำหนึ่งคิวปล่อยปลาช่อนได้ไม่เกิน10ตัวแล้วก็ไปวัดว่าความกว้างยาวลึกเท่าไหร่แล้วก็ค่อยคำนวณอย่างเช่นบ่อนี้กว้าง12ยาว20เมตรหรือ2เมตรแล้วก็เอามาคูณกันมันก็เลี้ยงปลาช่อนได้ไม่เกิน 2,500 ตัวเนื่องจากว่าปลาช่อนค่อนข้างใช้พื้นที่ในการอยู่อาศัยแล้วรอบๆบ่อจะกางตะข่ายไว้ทำไมเยอะแยะมากมายคงไม่ได้กลัวผมแอบขโมยปลาของปอแดนไปใช่ไหมอ่ะเราป้องกันงูตัวเงินตัวทองพวกนกชั้นแรกเป็นผ้าไนลอนที่เราเห็นเป็นไนลอนสีฟ้าแล้วก็ชั้นที่2ตะข่ายเอ็นกรงไก่งูซึ่งเป็นงูกินปลาเนี่ยงูมันก็ติดตะข่ายเลยออกไม่ได้ส่วนตะข่ายอวนเขาเรียกตะข่ายอวนไนลอนสีดำเนี่ยอันนี้คุมไว้สำหรับกันนกกระยางถ้าเราคุมไม่ดีมันกระโดดจ้องปุ๊บลงบ่อแล้วก็ไปจิกแล้วบ่อเลี้ยงปลาช่อนเนี่ยถ่ายน้ำบ่อยไหมครับถ่ายน้ำแทบทุกอาทิตย์เราดูจากสีน้ำเป็นหลักแล้วก็ดมกลิ่นน้ำไม่พอนะครับต้องลงน้ำไปแล้วก็ตะกุยพื้นเลนใต้ล่างมาดมว่ามีกลิ่นไหมถ้ามีกลิ่นก็ถ่ายเพราะว่าปลาเวลากินอาหารไปมันก็ขับถ่ายมามันก็เป็นก๊าซแอมโมเนียเป็นของเสียใต้พื้นบ่อถ้ามันมีกลิ่นเยอะจริงก็ต้องใช้ปั๊มหางมาพดแรงๆแล้วก็ฉีดใต้น้ำเอาเลนให้มันฟุ้งขึ้นมาเราก็เติมน้ำแล้วสูบน้ำออกไปเรื่อยแล้วก็เหมือนถ่ายน้ำใหม่แล้วผมเห็นบ่อว่างๆไม่มีน้ำเนี่ยเอาไปเตะตะกร้อกันเหรอครับพักตากบ่อเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนที่เราจะพักบ่อเนี่ยพอจับปลาเสร็จเราต้องล้างเลนของสะสมใต้พื้นบ่อออกให้เกลี้ยงเลยโดยการฉีดน้ำแล้วก็สูบออกเสร็จแล้วเอาปูนขาวร้อนหว่านรอบบ่อต้องหว่านตอนเปียกมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคหมดเลยแล้วก็ปล่อยจนแห้งแตกระแหงอย่างน้อย15วันก็คือพอดินแห้งแตกระแหงหมดเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะลงเลี้ยงปลาในรุ่นต่อไปได้ถ้าอย่างนั้นมาถึงบ่อปลาทั้งทีมันก็ต้องมีโชว์จับปลาให้ดูกันแบบนิดๆหน่อยๆให้พอเห็นภาพกันบ้างนะแบบว่าเอาปลาไม่ต้องเยอะนะขอแค่ 4-5 ตันก็พอนะและเมื่อพูดถึงการจับปลาปอแดนภูมิใจนำเสนอหน่วยล่าปลาช่อนแห่งลุ่มน้ำแม่ลานำทีมโดยพี่วัดแอนเดอร์แก๊งแหมเห็นเดินร้อนๆกันมาแบบนี้เชิญลงน้ำให้สนุกสนานไปเลยนะครับโอ้ปลาช่อนแม่ลาเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยจับไปขายเลยได้ไหมครับเนี่ยเราต้องคัดตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียนี่เราต้องคัดที่มีไข่พร้อมสมบูรณ์แล้วอย่างเงี้ยไข่แก่เห็นไหมครับมันจะเต็มคอถึงนี้อันนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วเรื่องเพศล่ะครับตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียเวลาเราจะเช็คเพศก็เราจะกดตรงนี้ถ้าเป็นตัวเมียมันจะไม่ถึงกระดูกดูยากเหมือนกันนะเนี่ยพอดีไม่ได้ไปกดด้วยมือตัวเองซะด้วยสิตัวผู้อย่างนี้ถ้าเรากดท้องมันจะถึงกระดูกเลยครับเป็นมันจะเป็นร่องกลางลำตัวสังเกตดูที่ท้องยาวเรียวลักษณะจะแตกต่างกันครับอันนี้ก็คือตัวเมียฝั่งนี้เป็นตัวผู้พอจะมีให้ดูเปรียบเทียบแบบชัดๆไหมครับไหนพลิกอีกด้านสิไม่ชัดเท่าไหร่มีใกล้กว่านี้ไหมโอเคก็ดูแตกต่างกันอยู่แล้วตัวผู้ที่จะเอาไปเป็นคู่ตุนางันเนี่ยดูยังไงครับเราก็ต้องหาตัวผู้ที่ไซส์ใกล้เคียงกันเวลาผสมพันธุ์ครับธรรมชาติของปลาช่อนจะกัดกันแล้วถ้าเราตัวผู้ที่ใหญ่กว่ามันก็จะกัดตัวเมียก็จะบอบช้ำเยอะแล้วก็ทำให้ตายได้โดยบางทีก็เราจะไม่ได้ไข่แล้วที่เห็นเป็นฟองฟอดๆเนี่ยเอาผงซักฟอกมาโรยเพื่อล้างปลาเหรอครับเราไม่ได้ใส่น้ำแล้วปลาช่อนเขาก็จะคายเมือกของเขาเองเพื่อไม่ให้ตัวแห้งปลาช่อนเนี่ยครับถ้ามีเมือกอยู่แบบนี้ก็คือจะไม่ตายโอ้อย่างนี้ก็ไม่ต้องเอาลงบ่อสิครับไม่เปลืองน้ำถ้าอยู่แบบนี้นะครับคือให้มีน้ำแฉะจะอยู่ได้ประมาณ3วันก็ถือว่าอึดใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูอย่างอื่นกันต่อผมขอถามป้อแดนหน่อยสิครับว่ารับราชการเป็นปลัดเนี่ยโดดงานมาเลี้ยงปลาหรือเปล่าก็ทำช่วงก่อนไปกับหลังเลิกเราก็ใช้เวลาตรงนั้นให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วไม่เลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่ล่ะครับ
ทำไมต้องเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยล่ะครับได้แฟนที่นี่เป็นครอบครัวนี่เราก็นึกว่าเราเป็นเขยแม่ลาเราอยู่ในพื้นที่ดังของจังหวัดสิงห์บุรีก็คือตำบลแม่ลาอำเภอบางกะจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งอยู่ใกล้ติดกับลำน้ำแม่ลามันดังปลาช่อนแล้วพี่ไปเอาพันธุ์ปลามาจากไหนครับหรือว่าไปงมมาจากแม่น้ำเลยเริ่มสนใจศึกษาเรียนรู้แล้วไอ้การเลี้ยงปลาช่อนแบบจริงจังเขาทำยังไงก็ไปดูฟาร์มอื่นก็เลยได้ซื้อพันธุ์ปลามาเลี้ยงตอนนั้นขุด2บ่อบ่อแรก 8,000 บ่อที่2 7,700 ได้ปลา2ตัน400กิโลโอ้โห2ตันกว่าขายกันมันมือเลยละสิพอได้500กิโลนี่ชักอืดแล้วไปไม่ได้ละไปถามเจ้าดังในตลาดไทยเขาเหมาหมดเลยใช่ไหมคุณไม่ต้องไปเลี้ยงหรอกคุณมาซื้อผมนี่กิโลละ80บาทเท่านั้นคุณไปต่อยอดทำธุรกิจได้เลยไม่ต้องไปเลี้ยงให้เหนื่อยเสียเวลาป่วยการผมก็ไปสร้างจุดขายนะผมปลาช่อนแม่ลาแท้ๆเลยนะเขาบอกปลาช่อนคุณก็ปลาช่อนทั่วไปนั่นแหละโอ้โหนี่ผมขึ้นแทนเลยนะเนี่ยมาดูถูกปลาที่ปอแดนอุตส่าห์เลี้ยงมาแบบนี้มันน่านักแล้วทีนี้ปอแดนทำยังไงกับปลามากมายขนาดนั้นล่ะครับก็กลับมานั่งปรึกษากับแฟนเอ้ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ระบายปลาล็อตเนี้ยออกจนในเรื่องของคนที่ชอบกินปลาแดดเดียวกลุ่มปลาแดดเดียวเป็นกลุ่มที่กว้างมากตอนนั้นก็คือเรากระแสตีกระแสว่าคุณกินปลาช่อนแม่ลาคุณต้องกินปลาช่อนแม่ลาแท้ๆนะไม่ใช่ไปโดนใครเขาหลอกที่เอาชื่อไปสวมแล้วคุณก็กินกันบริโภคกันแล้วตอนนั้นเราก็ไม่มีความรู้องค์ความรู้เรื่องพวกนี้นะก็ไปดูหลายๆที่ก็ห่วงสูตรนะเจ้าดังๆก็ไม่บอกมันมีป้าปุ๊ลุงชาญที่อยู่สองพี่น้องสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเป็นศูนย์การเรียนรู้กศน.ที่นั่นก็เลยได้ไปพูดคุยแล้วก็ไปสอบถามแกก็บอกทุกอย่างเลยพอได้สูตรมาตอนนี้ก็เราก็มาปรับประยุกต์สูตรปรากฏว่ามันเป็นรสชาติที่เราชอบตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยยึดสูตรนี้มาเป็นหลักในการทำพอขายมันก็ขายได้ดีกว่าปลาสดแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอีกซื้อถุงซีลสุญญากาศมาก่อนจะจำหน่ายก็แช่ฟิตแข็งปึ๊กเลยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าทุกวันนี้ก็ทำแบบนั้นอยู่แล้วทุกวันนี้ปลาช่อนแม่ลาแดดเดียวที่ปอแดนขายอยู่เนี่ยราคาเท่าไหร่อะครับ350บาทปลาสดก็ไซส์เล็ก70ไซส์กลาง80 90ไซส์ใหญ่ก็101ถึง120ต้องบอกว่าวิธีการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาของปอแดนนั้นเป็นวิธีเบสิกง่ายๆเลยนะครับถ้าไม่รู้ก็ศึกษาถ้าสงสัยก็ให้ถามและที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณป้าปุ๊และลุงชาญจากสุพรรณบุรีที่ให้คำแนะนำแบบไม่มีกั๊กเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาและหมักปลาทำให้ปอแดนและพี่มดแดงนั้นสามารถระบายปลาล็อตใหญ่ออกไปได้และทั้งหมดที่ปอแดนทำนั้นก็เพื่อการอนุรักษ์เพื่อให้ปลาช่อนแม่ลาอยู่คู่จังหวัดสิงห์บุรีและประเทศไทยตลอดไปไม่ทราบว่าอากาศวันนี้มันร้อนเกินไปหรือเปล่าครับปอแดนถึงลงมาแช่น้ำในนี้เนี่ยกำลังจะปลาไปทำปลาแดดเดียวแล้วทำไมพี่ถึงไม่เอาจากที่จับขึ้นมาไปเลยอะปลาจำหน่ายกับปลาพ่อแม่พันธุ์นะคนละอย่างก็ถ้าปลาที่จำหน่ายก็ต้องมาพักก่อนอย่างน้อย3วันเพื่อให้เขาคลายโคลนก็พักในบ่อคอนกรีตแล้วก็เปน้ำ24ชั่วโมงแล้วก็ใส่เกลืออ่ะเดียวนะพี่จะทำปลาเค็มเหรอครับมันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับคลายเครียดปลาแล้วก็เกลือเนี่ยคุณสมบัติก็คือบำรุงการหายใจทางเหงื่อเพราะเขาอยู่ใต้น้ำนะครับเขาก็ได้หมดเลยบำรุงเป็นเหมือนเกลือแร่บำรุงร่างกายแล้วบ่อพักปลาพี่ตั้งใหญ่ใส่น้ำแค่นี้เราต้องใส่น้ำน้อยเพราะปลาช่อนคือธรรมชาติเขาเนี่ยจะกระโดดสูงประมาณ10ถึง15เท่าตัวเขาสมมติตัวเขาสูงประมาณ10เซนโดดให้ถึง50เซนแล้วทำไมตรงมุมบ่อมันดูไม่เป็นฉากเลยอะครับถ้าเป็นเหลี่ยมถ้าปลาโตอย่างไรมันว่ายชนเลยเพราะนั้นเราต้องทำเป็นปรับสโลปให้โค้งปลามันก็จะว่ายตามโค้งของขอบบ่อแล้วเดี๋ยวนะครับจับปลามาได้แล้วเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชกด้วยเหรอครับสูตรการหมักสูตรอะไรมันจะตามกิโลสมมติเราใช้ปลา10โลเวลาทำปลาแดดเดียวจนแบบส่งขายได้เนี่ยน้ำหนักมันจะหายไปประมาณ 40-50% พอเราทำเสร็จแล้วกระบวนการจนแช่ฟิตแข็งส่งขายเนี่ยเราก็จะรู้ว่าต้นทุนที่แท้จริงอ่ะเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วปลาช่อนแม่ลาที่ปอแดนจับมาจากบ่อก็กำลังบึงไปหาจุ๊อุ้ยปลามานั่งยิ้มหวานรออะไรครับเนี่ยเป็นมือนกมารอนกปลาอย่างเดียวเหรอครับนกแล้วก็มาขอดเกล็ดแล้วก็แล่แสดงว่าป้าอัปคัตเสยคางฮุกขวาแทงเข่าปลานกนับ10ไม่ฟื้นเลยใช่ไหมครับ
ก็ใส่น้ำแข็งถ้าตัวใหญ่ก็ต้องเป็นครึ่งชั่วโมงไปแล้วถ้าตัวเล็กๆนี่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกพอเราน็อกแล้วเราก็ไปทำงานก่อนถ้าปลาตายแล้วเราก็ค่อยมาทำตรงส่วนพุงปลาน่ะมั่มได้ไหมครับได้เอาไปเจียวก่อนนะแล้วก็ไปผัดเผ็ดผัดกะเพราก็ได้ผัดเผ็ดแล้วไข่นี่เราก็ไว้ต้มยำต้มยำไข่ปลาช่อนแม่ลาอุ้ยมีข้าวสวยไหมครับขายรวม200แล้ว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 คนกันเองนะ200อะไรกันแต่ถ้ามีพุงล้วนอย่างนี้โลละ100ความหมายของผมก็คือฟรีครับแม่และตอนนี้พี่มดแดงก็จะเปิดเผยสูตรน้ำหมักปลาช่อนแดดเดียวใครไม่อยากจำก็จดใครไม่อยากจดก็จำถ้าเป็นปลา10โลเนาะพี่ก็จะใส่เกลือ4ขีดแล้วก็น้ำตาลทราย7กรัมน้ำตาลปี๊บนี่ก็คือแบบ3กรัมต่อน้ำประมาณ 4.2 แล้วก็เอาส่วนผสมเข้าไปแล้วก็ไปตั้งไฟให้มันเดือดพุ่งอีกประมาณ5นาทีพอเข้าเนื้อเนาะแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีพอได้20นาทีเนาะพี่จะเอาปลาขึ้นไปเรียงเป็นชั้นๆโดยมีน้ำแข็งโปะทีละชั้นเพื่อให้น้ำเกลือมันซึมเข้าในเนื้อปลาอีกแล้วก็ให้ไว้ได้12ชั่วโมงก็คือทำตอนเย็นตอนเช้าก็ตากได้แล้วตากปลากี่แดดล่ะครับคือหน้าละ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็พร้อมซีนสุญญากาศจะว่าไปขั้นตอนการหมักมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ใครที่ทำตามได้ก็ทำตามเลยนะพอพี่มดแดงเขาบอกว่าไม่ห่วงสูตรปลาแดนครับผมเห็นปลาช่อนเมลาตัวเล็กตัวน้อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเจ้าพวกนี้ผสมพันธุ์แล้วออกไข่กันมาเองเหรอครับดูการเพาะพันธุ์ปลาช่อนเมลาตามหลักวิชาการประมงก็คือทางฟาร์มเนี่ยจะใช้ปลาช่อนพ่อแม่พันธุ์ซึ่งมีอายุ1ปีขึ้นไปแล้วคุณลุงที่อยู่ข้างๆนั้นน่ะเขาเป็นใครอะครับอันนี้ลุงจบเป็นผู้ช่วยเราก็จะใช้ยาเสริมฤทธิ์ซึ่งเป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหารอีกตัวนึงก็เป็นยารักษาต่อมลูกหมากของคนเราอ่ะเดี๋ยวมันช่วยปลาฟิชเชอริงกันได้เหรอคือเป็นยาเสริมฤทธิ์กระตุ้นปลาเพศผู้เป็นเมียเนี่ยเกิดอารมณ์ทางเพศทั้งในเรื่องการเล่งไข่ให้สุกไวของตัวเมียเวลาผสมพันธุ์เขาก็รัดกันตัวเมียปล่อยไข่ออกมาตัวผู้ก็ปล่อยน้ำเชื้อมันก็จะกลายเป็นไข่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำอันนี้คือน้ำกันนะครับสำหรับเจือจางยารักษาต่อมลูกหมากเนี่ยต้องมาเจือจาง1ต่อ9ก็คือใช้ยารักษาต่อมลูกหมาก1ซีซีใช้น้ำกัน9ซีซี1เม็ดต่อ1กิโลบทยาโรคกระเพาะแล้วเราก็จะมาผสมเสร็จแล้วก็เราใช้ยาเสริมฤทธิ์ตัวนี้นะครับที่ผสมแล้วต่อไปก็เดี๋ยวเราฉีดปลาตัวเมียให้ดูก่อนปึ๊กเข้าไปที่กกหูก็ไล่ไปตัวเมียจนกว่าจะหมดแล้วเมื่อเราฉีดยากระตุ้นการผสมพันธุ์ให้ทั้งตัวผู้และตัวเมียจนครบทุกคู่แล้วมันจะปึ๋งปังดึงดังปั๊มปั๊มกันเลยไหมครับพอเราฉีดปลาเสร็จแล้วปล่อยเป็นคู่1ถังต่อ1คู่เราปิดฝาเสร็จก็ทิ้งไว้รอบแรกก็24ชั่วโมงก็มาดูว่ามีไข่ออกไหมถ้ามันก็อาจจะออกไข่เป็นบางคู่อาจจะไม่ครบเราก็มาดูที่รอบ2ก็คือที่36ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ซ้อนไข่โดยใช้สวิงซึ่งเป็นผ้าที่มีความละเอียดเพราะว่าเวลาเราซ้อนไข่เนี่ยมันจะไม่ไปกระทบเปลือกไข่แล้วฉีดยากระตุ้นให้ปลาแบบนี้เนี่ยลูกดกทุกตัวเลยหรือเปล่าสมมติเราฉีด10คู่อัตราการติดการได้ไข่เนี่ยก็ประมาณ7คู่พอเป็นไข่ขึ้นมาเนี่ยก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ 3,000 ใบ 3,000 ฟองเปอร์เซ็นต์การติดก็ประมาณเหลือน่าจะประมาณครึ่งหนึ่ง 50% 3,000 ก็อาจจะเหลือ 1,500 ถึง 2,000 ตอนนี้ผมยืนดูปลาฟิชเชอริงกันจนหนำใจแล้วอะครับ แบบว่าจอกจอกท้องร้องอะครับ มีอะไรให้กินไหมวันนี้จะทำผ้าปลาช่อนแดดเดียวชีวิตนี้เคยกินแต่ผ้ากุ้งผ้าปลาช่อนแดดเดียวอย่างไม่เคยแล้วเราก็นำปลาแต่เดี๋ยวที่เราทอดไว้นะคะหั่นให้มันเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมหน่อยเวลาทานจะได้ทานง่ายเรียบร้อยผ้าปลาช่อนแดดเดียวปอแดนค่ะทำอาหารเก่งแถมดูน่ากินขนาดนี้เนี่ยเป็นคนแถวนี้มาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าครับใช่ตั้งแต่เด็กอยู่ที่นี่มาตลอดถ้าอย่างนั้นสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องเคยเห็นปลาช่อนแมลาสิครับเมื่อก่อนลำแมลาคือหาปลาง่ายเมื่อก่อนนะปลาเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แล้วนะคะในลำแมลาไม่ค่อยมีแหละจากสภาพแวดล้อมอะไรมันเปลี่ยนไปหมดอะปอแดนก็เลยอยากให้ปลาช่อนแมลามันยังมีอยู่ก็เลยทำฟาร์มแล้วก็ได้ผลเลย
พราะปลาช่อนปอแดงก็คือที่เลี้ยงมามันก็เหมือนกับรสชาติมันจะเหมือนในปลาในลำแม่ลานะไม่ถ้าพูดซะขนาดนี้มันก็ต้องชิมแล้วล่ะโอ้อร่อยจนอยากจะเป็นเขยแม่ลากันเลยทีเดียวจะได้กินของอร่อยแบบนี้ทั้งวันเลยหลังจากครบ36ชั่วโมงของการเพาะพันธุ์ปลาแล้วเนี่ยลูกปลาออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับตัวที่เราเห็นข้างหน้าอายุ7วันตอนนี้ก็คือให้ลายแดงสดอยู่เช้าเย็นแล้วปลาช่อนของปอแดงเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยจะไปสอยลายแดงสดมาจากไหนครับลายแดงมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในบ่อปลาช่อนเราก็ไปซ้อนในบ่อปลาช่อนมาเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเลี้ยงปลาช่อนจะได้ลายแดงด้วยเนี่ยนะเนื่องจากว่าปลาช่อนกินอาหารโปรตีนสูงแล้วก็ปุ๋ยยูเรียมันเยอะไนโตรเจนมันเยอะมันก็เลยทำให้เกิดลายแดงได้ง่ายกว่าบ่อปลาเลี้ยงอื่นพอ1เดือนก็จะเริ่มคัดไซส์ปลาก็ไปอยู่ที่บ่ออนุบาล1นิ้วตัวไหนโตได้2นิ้ว3นิ้วก็ไปอยู่อีกบ่อ1เดือนก็นิ้วนึงก็บาท1 2นิ้ว2บาท3นิ้ว3บาทอุ้มแม่ก็ถือว่าเป็นปลาที่มีราคาตั้งแต่ยังเล็กเลยนะครับเนี่ยแล้วก่อนที่เจ้าลูกปลาพวกนี้จะเติบใหญ่เป็นปลาช่อนเมลาได้อย่างเต็มภาคภูมินั้นสิ่งสำคัญก็คือสูตรน้ำสมุนไพรผสมอาหารปลาปลาน้อยกินเข้าไปรับรองแข็งแรงปลอดภัยโดดกันได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วทำไมต้องเป็นสูตรนี้ด้วยที่ไหนเขาสั่งเขาสอนกันแบบนี้เนี่ยสูตรนี้ได้มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้อยู่นะครับกระเจี๊ยบแดงเป็นกระเจี๊ยบที่ตากแห้งแล้วเรียบร้อยเอารสของพุทราจีนมาช่วยให้รสมันกลมกล่อมแล้วจะน้ำสมุนไพรเนี่ยทำยากไหมครับน้ำ1ลิตรแล้วก็ใส่หม้อต้มน้ำเดือดเราก็ใส่กระเจี๊ยบแดง1ขีดเสร็จแล้วเราก็ใส่พุทราจีน10เม็ดใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันประมาณ10นาทีแล้วเราก็ดับไฟแล้วให้มันเย็นเองหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เป็นน้ำสีแดงๆเข้มข้นรสชาติเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดสะใจแล้วเอาน้ำสมุนไพรเนี่ยราดลงบ่อเลยหรือเปล่าครับเราใช้ติดซีซีต่ออาหาร1กิโลกรัมอาหารปลาที่เราซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาป่นแล้วก็มีโปรตีนบางส่วนซึ่งมาจากพวกปลาหมึกตับบดอะไรพวกนี้เข้ามาผสมให้ได้โกมิกเป็นให้ได้โปรตีน 40% กรมประมงก็จะให้การรับรองผ่านถึงจะตีแบรนด์ตีตามาได้ว่าอาหารนั้นโปรตีนครบถ้วนการผลิตถูกสุขลักษณะผ่านมาตรฐานที่กรมประมงเขาให้การรับรองถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าปลาช่อนที่ได้กินอาหารผสมน้ำสมุนไพรเข้าไปจะ enjoy eating มากแค่ไหนแต่ที่รู้ๆปลาช่อนแมลาที่นี่โตอ้าวโตอ้าวจนปลาแต่ละตัวต้องมาหลังไมค์กับผมว่าถ้าอยากให้พี่โตไวๆอ่ะก็ใส่มาทั้งกระสอบเลยน้องลุยโคลนลงน้ำจับปลาเปียกปอนกันจนค่ำแต่สิ่งที่ทำให้ปอแดนได้มีแรงเลี้ยงปลาช่อนแมลาได้ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากพี่มดแดงที่ทำกับข้าวด้วยปลาช่อนแมลาให้กินอยู่ทุกวันแม่ต้องยกนิ้วโป้งโอเคเวรี่กู้ให้ปอแดนเลยนะครับกับการรับบทบาทเกษตรกรนอกเหนือจากการรับราชการจนสามารถสร้างชื่อให้กับปลาช่อนแมลาได้อีกครั้งในเวลาราชการเราก็เป็นปลัดองค์การบริหารตำบลนอกเวลาราชการเราก็เป็นเกษตรกรเต็มตัวพอเรามาทำแบบจริงจริงจังเนี่ยมันก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีบางสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นในวันข้างหน้าเราก็อาจจะแค่มาบอกงี้เราก็ไปทำประกอบสารต่อไอ้ธุรกิจจากเลี้ยงปลาเราไปต่อยอดอย่างอื่นได้ว่าผมก็เป็นคนคนนึงนะครับที่ทำให้อย่างน้อยคนในประเทศส่วนหนึ่งอ่ะได้รับรู้ว่าปลาช่อนแม่ลาของจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยมันมีอยู่จริงนะมันไม่ได้มีแต่ชื่อตอนนี้ปอแดงก็ได้ทำให้ประเทศไทยได้รู้ว่าปลาช่อนแม่ลานั้นมีอยู่จริงแล้วถ้าวันนึงมันจะสามารถกลายเป็นอาหารจานเด็ดที่คนทั่วโลกให้การยอมรับได้เนี่ยมันจะทำได้ไหมครับจริงเป็นไปได้นะเพราะว่าคือทุกวันนี้ประเทศไทยดังในเรื่องของอาหารชนิดหนึ่งซึ่งทุกคนยอมรับเลยต้มยำกุ้งแต่ต่อไปเนี่ยต้มยำปลาช่อนพุงไข่อาจจะดังกว่าต้มยำกุ้งก็ได้ แน่นอนที่สุดครับและผมว่ามันอาจจะเป็นเร็วๆนี้ก็ได้ที่คนทั้งโลกจะได้เห็นความตั้งใจของเกษตรกรคนหนึ่งที่จะสร้างชื่อให้กับปลาช่อนแม่ลาและเพื่อให้คุณๆนั้นได้รู้ไว้ว่าปลาช่อนแม่ลานั้นมีอยู่จริงน่ากินจริงๆและอร่อยจริงๆแต่คุณก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยปากคุณเองนะผมและปลาช่อนแม่ลาลาก่อน